เนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่ชายชะกัน5คนบุกเข้ามาอ,อยู่ที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่ตําบลสํานักบกจังหวัดชนบุรีนี่เองบวยวายอยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นฉุดกระชากรอปภออกมาทําร้ายจากป้อมรอปภค่ะเตะที่ต้นคอเตะที่ศีรษะล้มลงแล้วก็สลบเหมือดเลยอ,อีกคนนึงยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดข<อ>่มขู่โอ้โหมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันอุกอาจมากทีเดียวนะฮะสาเหตุที่รอปภคนนี้ถูกทําร้ายเพราะว่ารอปภเอาหนังสติ๊กไป ยิงไล่หมาก็คือไล่ไม่ให้มันเข้าหมู่บ้านนะคะทีนี้ลูกหนังสติกมันลอยไปที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าหมู่บ้านห่างไปประมาณสัก300 m. เมตรรอปภเขาก็เข้าไปขอโทษเจ้าของร้านบอกไม่ได้เจตนานึกว่าเรื่องมันจะจบ<อ>ปรากฏเที่ยงคืนเจ้าของปรีเข้ามาใช้เท้าเตะที่ก้านคอจนล้มลงแล้วก็ถูกอีก5้าคนมารุมทำร้ายจนหมดสติไปหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงร้านก๋วยเตี๋ยวเลยปกติก็ยิงหมาเป็นประจำอยู่แล้ว